สายต่อไปคุณสมคิดจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมคิดปรึกษาเรื่องเงินทองเหรอคะวันนี้ถามว่าอย่างไรครับคือพอดีมีเรื่องนิดนึงอะค่ะคือพอดีเขาขอยืมเงินไปอะเหมือนเขายืมกู้ค่ะเขาก็บอกเหมือนจะกู้อะค่ะมีสัญญากันไหมตอนแรกมีค่ะมี 300,000 บาทแล้วก็มีเค้กค้ำไว้นะคะแต่บังเอิญเราหาเอกสารตรงนั้นไม่เจอแล้วตอนหลังจากที่เขามายืมไป 300,000 แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากได้อีก 300,000 ก็ระยะห่างกันก็ไม่เกินเดือนนะคะทางเราก็เลยเห็นว่าเขาอยู่ในอะไรรู้จักกันก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะค่ะก็เลยให้เขาไป 300,000 ก็เป็น 600,000 แรกๆเขาก็ส่งดอกให้เราอะค่ะก็ตอนระยะหลังๆนะคะตั้งเรื่องมันเกิดเมื่อปี58นะคะหลังๆมานี่เขาค้างชำระคือไม่ให้ดอกเบี้ยไม่ให้อะไรเลยอะค่ะตอนที่เขาคุยกันทีแรกอะค่ะเขาบอกว่าเราก็บอกแจ้งเขาแล้วว่าเราไม่มีหน้าที่แบบเราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคคุณสมคิดเอาแล้วพอได้ประเด็นแล้วคุณจะถามว่าอย่างไรครับคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าสถานะทางบ้านเขาเนี่ยมันไม่ปกติก็คือเขาบอกว่าเขาโดนศาลสั่งระงับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ทวงถามเขาไปว่ามีจำนวนเงินที่ยืมไปแล้วค้างค่าดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณจะชำระให้ทางเรายังไงเขาก็เงียบไปเขาก็บอกว่าซึ่งระยะที่ผ่านที่เราติดตามนะคะเราก็พยายามจะคุยกับเขาว่าหาว่ามีเท่าไหร่ก็ส่งมาคุณสมคิดคุณสมคิดคุณสมคิดครับโอเคได้ประเด็นแล้วคุณตั้งคำถามเลยครับถามเราจะที่ติดต่อมาจะถามว่าอย่างไรตอนนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะในการติดต่อเขาแล้วก็จะให้เขาแบบคือเราต้องการคุยกับเขาแล้วให้เขาชำระหนี้เราค่ะเราจะขอเฉพาะเงินต้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเอาไปก็ค่อนข้างจะเยอะอะค่ะทีนี้คุณตอบที่ผมถามนะตอบที่ผมถามตอบสั้นถามสั้นตอบสั้นนะค่ะทั้งหมดนี่คุณมีสัญญากันไหมกู้ยืมเนี่ยมันมีแค่ 300,000 แต่ว่าสัญญาเราก็ไม่มีดีกว่าค่ะถือว่าไม่มีค่ะเพราะว่าสัญญาตอนเนี้ยคือเราตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะยืมแค่ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเขาก็ตีเช็คมาให้เราใบหนึ่ง 300,000 นะคะแล้วเช็คยังอยู่ไหมเช็คยังอยู่ไหมบอกว่าเช็คไม่อยู่หาไม่เจอค่ะไม่เจอจบข่าวครับทำอะไรไม่ได้ครับจบครับเช็คไม่อยู่แล้วคะจบครับใช่ครับคุณหนึ่งเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องพยายามพูดแล้วนะเพราะว่าคุณพูดมาพอสมควรแล้วนะครับเราต้องให้สั้นกระชับนะครับไม่เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยมาพูดเนาะก็คือประการที่หนึ่งคุณไม่มีสัญญากู้กันการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเมื่อไม่ชำระหนี้กันก็สามารถเอาสัญญากู้ไปฟ้องบังคับดำเนินคดีได้นะครับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดได้ถ้าเขาไม่ชำระหนี้กรณีนี้นะครับบอกว่าผู้กู้จ่ายเช็คค้ำไว้แล้ววันนี้คุณก็ไม่มีเช็คกันนั้นแล้วหายไปทีนี้เช็คเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะจ่ายเช็คเปล่านะครับก็คือว่าจ่ายว่าจะให้คุณไปขึ้นเงินนะแต่ว่าก็ยังไม่ลงวันที่ใช่ไหมเช็คอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพอเมื่อไหร่ไปลงวันที่เสร็จปั๊บไปขึ้นเงินปั๊บเช็คเด้งทันทีมันจะมีคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้เช็คคุณก็ไม่มีอยู่ในมือแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำณขณะนี้ผมก็ไม่รู้อีกว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคนนั้นน่ะเขาอาจจะถูกฟ้องล้มละลายเป็นบุคคลละลายล้มละลายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณรู้ไหมว่าจริงไม่จริงรู้หรือไม่รู้ตอบว่ารู้หรือไม่รู้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่ทราบนี่คุณไปเช็คได้ที่ศาลว่าเป็นบุคคลล้มละลายจริงหรือเปล่านะครับเพราะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายเช็คได้อันต่อมาวิธีการก็คือว่าคุณต้องติดต่อเขาให้ได้และให้เขายอมทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้เอาไว้นะครับและระบุไว้ในสัญญาที่ทำขึ้นว่าเราไม่คิดอัตราดอกเบี้ยให้เขาชำระเสียภายในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีตามข้อตกลงดีที่สุดนะครับก็ย้อนไปหาเขานั่นแหละว่าช่วยทำสัญญาไว้ให้หน่อยจะจ่ายไม่จ่ายเมื่อไหร่ไม่เป็นไรแต่ช่วยทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้ให้เราหน่อย
ได้ค่ะนั่นวิธีการที่ดีที่สุดส่งเป็นไลน์ได้ไหมคะหรืออีกช่องทางหนึ่งทักไลน์เขาไปได้ทักแชทเขาก็ไปก็ได้นะครับอ้างถึงให้มันชัดเจนว่าแล้วเอ่ยชื่อเขานามสกุลเขาว่าที่คุณเอาเงินฉันไปจำนวนเท่านี้ตั้งแต่วันนั้นวันนี้เมื่อไหร่จะชำระให้หนูถ้าพี่มีและจ่ายให้หนูด้วยนะแล้วบุกไปถ้าก็ตอบมาเมื่อไรใช่เดี๋ยวผมมีแล้วผมจ่ายให้เก็บข้อมูลพวกนั้นไว้แคปหน้าจอไว้นะคะแต่เบื้องต้นคุณไปติดต่อเขาให้เซ็นรับสภาพหนี้ก่อนถ้าเขาไม่ทำซึ่งผมคิดว่านุกรู้เขาไม่ทำถ้าไม่ทำก็ลองแชทไลน์ดูว่าเขาจะยอมตอบคำถามที่คุณไลน์ไปไหมค่ะเราเคยทักแชทไปละหาเราก็แจ้งเขาไปบอกว่ารบกวนทำหนังสือให้หน่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้กำลังให้เพื่อนทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไอ้นั้นใช้ไม่ได้ทักแบบนั้นใช้ไม่ได้ทักแบบที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะค่ะค่ะได้ค่ะทักให้เขายอมรับว่าเขามีหนี้กับคุณอยู่ 600,000 จริงอ่ะใช่ค่ะค่ะนะทักแบบนั้นแล้วให้เขาตอบมานะคุณระบุชื่อนามสกุลเขาให้ชัดว่าคุณสมชายนามสกุลสมหญิงที่คุณเอาเงินฉันไป 600,000 บาทนะครับเมื่อวันที่เท่านี้ปีนี้เมื่อไหร่พี่จะชำระหนี้ให้หนูพี่มีเมื่อไหร่จ่ายให้หนูด้วยนะหนูไม่เอาดอกอะไรทั้งสิ้นนะให้เขาตอบรับมาอย่างเงี้ยแชปหน้าจอไว้ก่อนโอเคไหมได้ค่ะอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นหลักฐานว่าเขารับสภาพนะครับว่าเขาเป็นหนี้คนจริงถึงตอนนั้นก็อาจจะนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องบังคับยึดทรัพย์กันได้ได้ค่ะโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ